บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะมาต่อถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกันเมื่อกี้นะคะเราก็เรียนรู้กันไปในคลิปที่ผ่านมาเรื่องของทิศทางนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องใกล้ๆตัวเราก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะเด็กหลายๆคนครูว่านะคะกลัวเสียงฟ้าร้องยิ่งเด็กป.1ใช่ไหมคะพอฝนตกฟ้าร้องทีก็โอ้โหเอามือปิดหูกันใหญ่อย่าว่าแต่เด็กเลยครูแก่ๆแล้วเนี่ยเสียงดังเปี้ยงๆเนี่ยยังตกใจเลยนะคะยิ่งบ้านครูเนี่ยคุณสุนัขบ้านครูเนี่ยยิ่งขี้กลัวหนักเข้าไปใหญ่เลยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแท้ๆไม่น่าจะกลัวแต่เสียงมันน่ากลัวใช่ไหมคะปรากฏการณ์ธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นกลางวันกลางคืนนะคะลมฝนหมอกน้ำค้างพวกนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเราไปห้ามไม่ได้นะคะเขาจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะอย่างเช่นกลางวันกลางคืนนะกลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทุกวันเห็นทุกวันใช่ไหมคะวันนี้ทำอะไรทั้งวันผ่านไปเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกแป๊บเดียวเองอ้าวมืดแล้วมันเป็นเวลากลางคืนแล้วใช่ไหมคะมันเกิดได้ยังไงมันเกิดจากการที่โลกเรานี่แหละค่ะหมุนรอบอะไรคะหมุนรอบตัวเองนะคะโลกเราโคจรรอบตัวเองนะคะพอเวลาเขาหมุนไปนะซีกโลกด้านไหนที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์เขาก็จะเป็นเวลากลางวันนะคะส่วนด้านไหนที่เขาอยู่นะอยู่ด้านหลังของดวงคือไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนตอนนี้นักเรียนว่าโลกของเราหันเข้าหาดวงอาทิตย์หรือหันหลังให้ดวงอาทิตย์คะดูที่บ้านนะสังเกตดูนั่นแหละค่ะทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นธรรมชาติไหมธรรมชาติมากเลยนะแล้วเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะกลางวันให้เป็นกลางคืนกลางคืนให้เป็นกลางวันจากปรากฏการณ์นี้ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้คือไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนกลางคืนไปนอนกลางวันอย่างนี้ได้แต่ว่าโลกเขาไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะคะเราเปลี่ยนตัวเราเองผิดธรรมชาติด้วยหน่อยนะคะต่อไปลมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะเวลาที่เขาเคลื่อนที่ไปนะไปช้าๆมันก็จะเกิดลมเป็นไงคะลมผิวๆเย็นต้องกายเราก็ชอบใช่ไหมคะสบายใช่ไหมนั่นแหละค่ะมันก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศนั่นเองใช่ไหมนี่ก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วเองประเภทลมที่มันแบบโอ้โหมีความเร็วสูงมากๆเลยนะเวลาพัดมาเนี่ยก็วูบเดียวเลยนะวูบเดียวเลยนะแล้วก็ของนี่ปิวกระเจิงไปหมดเลยเราเรียกว่าอะไรเราเรียกกันว่าลมกระโชกเราเจอลมกระโชกบ่อยมากเลยไอ้เจ้าลมกระโชกเนี่ยนะคะมันแปลกมันกระโชกมาทีเดียวหมายความว่าของนี่ทำไมคะล้มเลยนะบางทีก็พังล้มคลืนลงมาเลยก็ได้เพราะพลังไงคะพลังลมไงลูกลมก็เป็นพลังงานแล้วก็สามารถเอาพลังลมเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันนั้นลมกระโชกนะคะก็มีพลังขนาดลมพลิ้วๆนี่ยังทำให้ผมเราปลิวได้เลยใช่ไหมคะใบไม้นี่ปลิวได้เลยกระดาษข้อสอบนี่ปลิวไล่ตะปบกันใหญ่เลยใช่ไหมคะเอาลมกระโชกเป็นไงโอ้ชุบเดียวเท่านั้นเองเป็นไงเลยคะถังปี๊บเอ่ยกระเด็นวื้อไปไกลๆเลยใช่ไหมคะนั่นเขาเรียกว่าลมกระโชกอ้าวแล้วอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือลมที่มันมาพร้อมกับเมฆฝนนะคะมันมาพร้อมกับเมฆและฝนเวลาที่มันมาเนี่ยมันก็จะเกิดสายฟ้าแลบฟ้าร้องเปรี้ยงปร้างเกิดขึ้นอันนี้เราเรียกกันว่าลม
พายุฝนตรงนี้แหละค่ะคือความกลัวของเด็กๆพอเวลามันเกิดลมพายุฝนกระหน่ำเกิดขึ้นมานักเรียนหลายคนก็เป็นไงคะพอเห็นฟ้าแลบทุกคนต้องเอามือปิดหูเพราะรู้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งทำไมคะฟ้าจะร้องแล้วนั่นแหละค่ะเขาเรียกกันว่าลมพายุฝนบ้านเราจะมีเยอะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะคะมี3ฤดูใช่ไหมคะฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวฤดูฝนนี่จะมีเยอะมีเรียกว่าอะไรมีอยู่เรียกว่านานนะคะเรียกว่านานเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซะส่วนใหญ่นะคะนั้นช่วงฝนตกนะคะช่วงฝนตกก็จะเป็นลมแบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าลมพายุฝนลมอีกประเภทหนึ่งลมประเภทนี้มันแรงมากเลยค่ะแล้วเกิดนานมากนะคะเกิดความเสียหายมากบางครั้งก็เป็นลมหมุนเลยค่ะนะคะบางครั้งก็เป็นลมหมุนเลยเขาเรียกกันว่าลมพายุใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลมหมุน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 นะคะเขาเรียกกันว่าไต้ฝุ่นนะคะเขาเรียกกันว่าไต้ฝุ่นหรือถ้าเผื่อเป็นเมืองนอกเขาเรียกกันว่าเฮอริเคนนะคะนั้นลมพวกนี้ก็จะมีความแรงของลมมากเลยอันนี้ก็พัดทีเดียวเป็นไงล่ะคะไม่ใช่กระถางลอยอย่างเดียวนะลูกบ้านทั้งหลังไปหมดเลยอันนี้เป็นลมที่ทำให้เกิดความเสียหายมากเลยนะคะเราก็ไม่อยากให้จะเกิดลมชนิดนี้นะเกิดขึ้นเอาลมแค่พิ้วๆก็พอแต่ลมที่ปั่นป่วนในท้องแล้วปล่อยออกมานะคะอันนั้นไม่ใช่ลมสะอาดเท่าไหร่นะคะลูกนะต่อไปฝนเป็นปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์ที่น้ำจะตกลงมาจากฟ้านะคะตกมาจากฟ้ามันเกิดจากก้อนเมฆนะคะซึ่งเป็นละอองน้ำอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็โดนความเย็นเข้าไปนะคะแล้วรวมตัวกันไปรวมตัวพอมันหนัก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 มันก็ตกลงมากลายเป็นหยดน้ำนะคะลงมาบนพื้นดินนั้นฝนมันเกิดอะไรฝนมันก็เป็นถ้าพูดไปอ่ะอย่างเช่นความร้อนมันแผดเผาลงมาเนี่ยในพื้นน้ำบ้างทะเลบ้างพื้นดินบ้างก็ดูดเอาไอความร้อนขึ้นไปนะไอเป็นไอน้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าขึ้นไปเสร็จปุ๊บบนท้องฟ้าเนี่ยนะคะบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะมีความเย็นใช่ไหมคะมีความเย็นไอเจ้าไอร้อนเนี่ยขึ้นไปกระทบไอเย็นข้างบนมันก็เลยรวมตัวกันนะคะเกิดการรวมตัวกันกลั่นตัวเป็นหยดน้ำแต่หยดน้ำมันก็เป็นหยดเล็กไม่เยอะๆมากเท่าไหร่มันก็ไปรวมตัวกันอยู่บนก้อนเมฆนะคะพอก้อนเมฆมันก็มีการรวมตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนักจากเดิมที่มันอยู่สูงๆมันหนักมันก็ค่อยๆเคลื่อนต่ำลงมาเราก็จะมองเห็นว่าโอ้โหก้อนมันเป็นไงคะมหึมาเป็นสีดำๆเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะนะนั่นแหละค่ะมันก็คือนะคะมันก็คือก้อนเมฆที่เตรียมตัวแล้วที่จะตกลงมาเป็นฝนนั่นเองนะคะพอหลังจากนั้นแล้วมันเกาะเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่โตขึ้นแล้วมันก็ลอยต่ำลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็มาทำไมคะมาสู่บริเวณที่รับไม่ไหวแล้วมันก็ตกมาเป็นน้ำเลยนะเป็นน้ำบางคนก็เรียกน้ำฟ้าน้ำฝนเหมือนกันน้ำฝนเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วถ้าเผื่ออยู่ในชนบทที่ไม่มีควันพิษต่างๆก็จะสะอาดเราก็สามารถเอาขันเอาอะไรไปลองมาดื่มมากินได้เพราะว่าน้ำฝนคือน้ำที่สะอาดนะคะเป็นน้ำที่เหมือนกับน้ำกลั่นขึ้นมาจากธรรมชาติเลยนั้นกินได้เย็นชื่นใจแต่ต้องหมายความว่าอยู่ในชนบทที่สะอาดไม่มีควันพิษไม่มีอะไรแต่น้ำฝนในกรุงเทพหรือในที่ที่มันเป็นแหล่งที่มีรถรามีควันพิษมีอะไรๆไม่ควรจะเอามาดื่มต้องรอให้ฝนนั้นนะคะตกมากระหน่ำมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งจากนั้นแล้วนะคะถึงสามารถที่จะไปลองเอาน้ำนั้นมาแต่ก็ยังไม่แนะนำนะคะให้เอามาดื่มกิน
ันทีเพราะว่าสารตกค้างในอากาศเนี่ยนะคะมันมีมากมายนั้นหลายๆคนที่ลองน้ำฝนมาแล้วก็เอามาดื่มกินเลยหรือว่าลองมาจากหลังคาแล้วเอามาใส่ตุ่มน้ำเอาไว้ก็ยังเอามาดื่มกินไม่ได้ต้องเอาไปทำผ่านกรรมวิธีก่อนเนาะเช่นเอาไปต้มหรืออะไรซะก่อนถึงจะเอามากินก็ยังไม่แนะนำให้กินเนื่องมาจากหลังคาบ้านเราก็สกปรกนะนั้นน้ำฝนเป็นไงล่ะคะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราทุกคนนะคะเราทุกคนสามารถที่จะเห็นได้บ่อยๆต่อไปคุณหมอกค่ะคุณหมอกหมอกก็คือละอองน้ำเล็กๆนะคะที่อยู่ใกล้บริเวณผิวโลกมากที่สุดเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมักจะเกิดในตอนเช้าๆละอองน้ำเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากเลยนะคะเล็กมากๆเลยแล้วกลั่นตัวเป็นไอน้ำค่ะอยู่ในอากาศแล้วลอยอยู่นะคะอยู่ใกล้กับพื้นผิวโลกนะคะใกล้ๆกับพื้นผิวของดินเวลาที่เกิดน่ะมันจะเกิดในเวลากลางคืนหมอกนี่มันจะเกิดในเวลากลางคืนและพอเช้าขึ้นมาปุ๊บนะคะเช้าขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทำไมมันก็จะจางหายไปพร้อมกับพระอาทิตย์ที่สาดแสงลงมาและหมอกก็จะสลายไปแต่ถ้าเราจะไปเที่ยวนะคะทะเลหมอกเอ่ยอะไรเอ่ยนักเรียนบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วยังมีหมอกอยู่ใช่ค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าละอองพวกนั้นมันมีจำนวนมากนะคะมีจำนวนมากแล้วก็เยอะจนหนาแน่นถึงแม้พระอาทิตย์จะสาดแสงลงมามันก็ยังไม่จางมันก็ยังเป็นลักษณะหมอกครึ้มไปหมดเลยนะคะหมอกน่ะมันดูสวยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะมันก็อันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ขับรถและจะต้องเดินทางแล้วถ้าเผื่อมีหมอกลงจัดๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หลายๆคนนะคะที่ไปเที่ยวก็มักจะนะคะไปก่อนเพื่อจะได้ไปดูตอนเช้าๆและจะไม่ขับรถฝ่าหมอกเข้าไปเพราะมันก็ค่อนข้างอันตรายนะคะนั้นหลายๆคนที่จะไปเที่ยวดูทะเลหมอกก็อยู่กับคุณแม่นะเพราะว่าไอ้เจ้าควันหมอกเรามองไม่เห็นข้างล่างว่าเป็นอะไรอย่าเดินไปจนได้รับอันตรายนะคะลูกยังเด็กๆอยู่นะนั้นถึงจะสวยยังไงก็ต้องอยู่จับปืนคุณแม่เอาไว้นะต่อไปน้ำค้างน้ำค้างก็คือละอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นหยดแล้วเกาะอยู่ตามใบไม้ใบหญ้านักเรียนเห็นแล้วก็สวยใช่ไหมคะน้ำค้างก็คือไอ้น้ำที่ไอ้น้ำหรือประเภทความชื้นต่างๆนะคะที่จับตัวกันเป็นหยดน้ำนะคะหยดน้ำเนี่ยก็จะกลั่นตัวนะคะกลั่นตัวเป็นหยดเกาะอยู่ตามใบไม้ในตอนเช้าๆนะคะจะมักจะเป็นตอนเช้าเวลาที่เราเห็นยอดน้ำค้างบนยอดไม้ยอดหญ้าเราจะเห็นว่ามันสวยใช่ไหมคะอันนั้นคือตามปกติแต่ถ้าเผื่อในที่ที่มันอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวไอ้น้ำค้างเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยนะคะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยแล้วก็เกาะอยู่บนตามใบไม้หรือยอดไม้ต่างไอ้เจ้าเกล็ดน้ำแข็งสีขาวๆเนี่ยล่ะค่ะนะคะกลายเป็นสถานที่ที่ใครๆก็อยากไปดูถ้าเผื่ออากาศเย็นจัดแล้วก็มีน้ำค้างแข็งเกาะอยู่บนยอดไม้หรือบนใบไม้เขาเรียกกันว่าแม่ขนิ้งนะคะคนต่างจังหวัดทางภาคเหนือเขาก็จะเรียกกันว่าเหมยขาบถ้าเผื่อใครไปเที่ยวนะคะก็จะไปเห็นก็จะไปเห็นความสวยงามในขณะเดียวกันนะคะพอได้สักใบสายๆหน่อยนะคะก็จะละลายกลายเป็นหยดน้ำธรรมดานะคะนี่แหละค่ะก็คือความสวยงามความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ธรรมชาติมันน่ากลัวไหมล่ะคะมันไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะว่าเรา
ต้องทำไมคะเราต้องอยู่กับเขาแล้วเขาก็อยู่ก่อนเรามาตั้งนานแล้วอยู่ก่อนนักเรียนอยู่ก่อนครูมาตั้งนานแล้วเขามีมาตั้งนานแล้วแล้วเราจะกลัวเขาทำไมคะอย่าเพิ่งกลัวยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้สัมผัสอย่าเพิ่งกลัวนะคะรู้เห็นสัมผัสรู้จักเขาแล้วจะรู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่และช่วยให้โลกเราเนี่ยนะคะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่าให้พวกปรากฏการณ์เหล่านี้หมดสิ้นไปจากโลกนี้นะคะเพราะธรรมชาติคือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ใบนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะThank you.